สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาวๆบลายมาปลุกแม่อีกแล้วนะก็ตามที่น้องๆขอมานะคะอยากให้แม่ทำวิดีโอ Q&A สาวบลายวันนี้แม่จะมาตอบทุกคำถามเกี่ยวกับสาวบลายให้นะคะเริ่มมาจากนี่ก่อนเลยมีน้องๆบอกว่าตัวไหนเป็นตัวแรกนะคะเราจะมาเรียงกันว่าการซื้อบลายของแม่เริ่มจากตัวไหนแม่ซื้อบลายตัวแรกเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วค่ะตัวแรกคือตัวนี้เมโลดี้นะคะเป็นตัวแรกเลยตัวนี้แม่ซื้อมาน่าจะ 8,500 นะตอนนั้นนะคะตัวแรกสุดนะที่ซื้อเพราะว่าหน้าตาเขาน่ารักสดใสอะดูแบบว่าดูสีแจ่มสีผมสีปากนะคะดูเหมือนอยากกลับบ้านไปกับแม่แม่เลยตัดสินใจเลือกตัวนี้มาตัวที่2ค่ะตัวที่2ซื้อใกล้ๆเมโลดี้เลยห่างกันแป๊บเดียวก็คือ Harmony เนี่ยนะคะเขาจะเป็นรุ่นที่แม่เรียกว่าเป็นรุ่นสาวสวยคือเขาสวยมากเขาผมสวยผมหนาสีสวยนะคะแล้วก็ผมจะหนากว่าเมโลดี้นะตาสวยทุกสี Harmony เนี่ยถ้าแม่จำราคาไม่ผิดนะใกล้เคียงนะคะน่าจะประมาณ 12,000 บาทตอนที่ซื้อนะคะต่อไปก็คือ Marshmallow เนี่ยตอนนั้นซื้อมาแพงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจาก 8,500 12,000 Marshmallow เนี่ย 13,000 ซื้อมา 13,000 บาทนะคะชอบมากคือแม่รู้สึกว่า Marshmallow เขาเปลี่ยนได้หลายลุคคือถ้ารวบผมนี้นะเขาก็จะดูเด็กๆนะแต่ถ้าปล่อยผมอ่ะเขาก็สามารถแต่งตัวให้เป็นสาวๆได้นะคะเวลาตามองตรงสีฟ้าก็จะดูแบวๆนะคะส่วนถ้าตามองตรงที่เป็นสีนี้นะคะสีออกเขียวก็จะดูผู้ใหญ่ขึ้นดูจริงจังขึ้นหรือจะตาสีออกแดงตาสีนี้ก็จะดุขึ้นมาได้มีคำถามด้วยว่าสาวบลายคนไหนที่แม่คิดว่าน่าค้นหาเย้ายวนที่สุดนะน่าค้นหาแม่ก็ว่าคนนี้ละมาร์ชเมลโล่คือเขาเปลี่ยนได้หลายลูกแล้วก็อีกคำถามนึงนะคะที่น้องๆถามมานะก็คือถามว่าแม่ปูเป้คิดว่าสาวบลายคนไหนแต่งตัวแบบไหนก็สวยนะสำหรับความคิดแม่นะคะแม่ยังให้ฮาร์โมนีอยู่นะนี่คือแม่ก็คิดว่าฮาร์โมนีเนี่ยแต่งตัวแบบไหนก็สวยแต่งตัวแบบเด็กๆก็น่ารักนะแก่นเซียวได้เรียบร้อยคุณหนูเจ้าหญิงได้หมดเลยนะคะเพราะอะไรแต่ละตัวถึงชื่อนี้นะเมโลดี้ตอนนั้นเป็นตัวแรกแล้วก็หน้าตาสดใสแม่ก็รู้สึกว่านึกถึงเพลงแบบสนุกๆอะไรเงี้ยไปนึกถึงเมโลดี้แล้วเขามาพร้อมกันใกล้ๆกันนะคะเมโลดี้เสร็จก็มาฮาร์โมนีก็ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรแค่อยากให้ชื่อคล้องจองกับเมโลดี้ก็มันนึกถึงฮาร์โมนีทีนี้พอมามาร์ชเมลโล่มาร์ชเมลโล่เนี่ยที่ชื่อมาร์ชเมลโล่เพราะว่าผมเขาขาวมากแล้วผิวขาวมากแต่ละคนก็จะผิวขาวไม่เท่ากันนะคะคนนี้ก็จะผิวขาวผมขาวซึ่งแม่รู้สึกว่าเหมือนขนมมาร์ชเมลโล่ที่ขาวๆนุ่มๆตัวต่อไปนะคะต่อจากมาร์ชเมลโล่นะคือเปปเปอร์มินนี่เป็นสาวๆที่เด็กๆชอบเยอะที่สุดนะคะน้องๆจะเรียกร้องชอบเปปเปอร์มินกันนะเปปเปอร์มินเนี่ยแพงนะแม่ซื้อมาตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะอยู่ประมาณ 15,000 บาทนะคะตัวนี้นะคะเปปเปอร์มินเพราะว่าราคาที่แม่บอกทั้งหมดเนี่ยเป็นราคาที่แม่ซื้อเมื่อ9ปีที่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันน่ะแต่ละรุ่นเขาก็ต้องราคาขึ้นเพราะว่าบางรุ่นหาไม่ได้แล้วเป็นของเก่าเป็นของแรไปแล้วนะคะราคาก็จะขึ้นน่าจะขึ้นนะณวันที่ซื้อตอนนั้นเขาก็หายากแล้วนะคะเขาก็เป็นรุ่นค่อนข้างแรแล้วเขาเป็นผิวที่ไม่เหมือนคนอื่นผิวเปปเปอร์มินน่าจะออกใสๆเนี่ยถ้าดูดีๆนะเห็นดูออกไหมผิวเขาจะใสๆกว่าคนอื่นฮาร์โมนีเนี่ยค่ะผิวก็จะดูเป็นพลาสติกเฉยๆขาวๆนะคะผิวจะดูลื่นๆเมื่อเหมือนมีวุ้นเหมือนมีวุ้นเคลือบๆอยู่อะค่ะเป็นผิวใสๆหน้าตาก็จะดูผิวเป็นใสๆที่ชื่อเปปเปอร์มินก็เพราะสีผมเขาแบบว่าสีเขียวเปปเปอร์มินนะต่อจากเปปเปอร์มินนะคะก็คือบับเบิ้ลกัมนี่แม่ซื้อมานี่ราคาเรียงมาเลยนะยิ่งซื้อยิ่งแพงแม่ซื้อมาที่ 16,000 บาทตอนนั้นนะคะที่แพงเพราะว่าบับเบิ้ลกัมอ่ะเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่แบบ15ปีทอยอาร์อัสนะคะเหมือนว่าจะผลิตมาจำนวนจำกัดที่แม่ให้ดูห่วงนะคะตรงนี้เป็นเลข15ใช่ไหมเพราะว่าเป็นครบรอบ15ปีแล้วก็มีดอกไม้ห่วงเปลี่ยนลูกตานะคะปกติแล้วตัวทั่วไปนะคะห่วงก็จะเป็นสีอย่างนี้ธรรมดานะเป็นห่วงพลาสติกธรรมดาตอนที่ซื้อเนี่ยรู้สึกว่าเขาควรจะมาเป็นเพื่อนกันเพราะว่าผมเขาแบบเป็นสีแจ่มๆเหมือนกันนะตัวสุดท้ายที่แม่ซื้อในช่วงนั้นนะคะช่วง9ปีที่แล้วก็คือชูการ์บราวนี่สาวน้อยชูการ์บราวของเรานะคะเด็กเรียบร้อยแม่สีเรือนที่อยู่ในบ้านบลายนะชูการ์บราวเนี่ยตอนนั้นอะราคาถ้าเทียบกับคนอื่นๆในตอนนั้นอะราคาถูกที่สุดนะคะแต่สวยมากสวยใกล้เคียงกับฮาร์โมนีเลยล่ะดูสิชูการ์บราวน์เนี่ยเขาจะเป็นรุ่นคาวเกิร์ลนะคะตอนนั้นเนี่ยที่แม่บอกว่าถูกอ่ะเพราะว่าแม่ซื้อมาในช่วงนั้นนะคะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทแต่สิ่งที่ได้มากับชูการ์บราวน์นะคะคือผมหนามากผมสวยมากผมหนานุ่มยาวนะคะสิ่งที่มากับชูการ์บราวน์อ่ะของที่มาในกล่องอ่ะเยอะมากเสื้อผ้าหลายชิ้นมีหมวกคาวเกิร์ลด้วยที่แบบมีทั้งเสื้อกางเกงเสื้อกั๊กรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอุปกรณ์ให้มาเยอะมากในราคาเท่านั้นนะเป็นอีกตัวนึงที่แม่รักมาก
ากนะชูกระเป๋าในปัจจุบันนะคะถ้าน้องๆสนใจนะที่ร้านลีโอทอยมีอยู่นะคะพี่นุ้ยร้านลีโอทอยบอกแม่ว่าพี่นุ้ยมีชูกระเป๋าอยู่นะมีอยู่จำนวนหนึ่งถ้าใครสนใจก็ลองไปติดต่อที่ร้านลีโอทอยเดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็พิเศษถ้าไปบอกโค้ดแม่ปูเป้นะที่ร้านลีโอทอยอ่ะจะลดให้ 1,000 บาทใครอยากมีชูกระเป๋าอยู่ที่บ้านก็ไปดูได้นะคะสำหรับบัพเปอร์กรรมกับชูกระเป๋านะคะชื่อตอนนี้แม่ก็ตั้งตามสีผมเลยผมชมพูแม่ก็เลยเป็นบัพเปอร์กรรมเหมือนหมักฝรั่งสีชมพูสดๆนะคะก็เป็นบัพเปอร์กรรมส่วนชูกระเป๋าก็ใช้เลยผมสีน้ำตาลนะคะสาวๆกลุ่มนี้คือที่แม่ซื้อ9ปีที่แล้วนะคะแล้วแม่ก็ไม่ได้เล่นใช่ไหมจนมาทำ YouTube แล้วก็มีน้องๆเห็นแม่วางในตู้ข้างหลังเด็กๆก็เริ่มมาถามแล้วว่าอยากให้พูดถึงตุ๊กตาบลายข้างหลังแม่ก็เลยเอามารีวิวให้ดูมีรีวิวตุ๊กตาบลายทั้งหมดของแม่ปูเป้รีวิวเสื้อผ้ารองเท้าทั้งหมดมีวิดีโอนะคะแล้วก็มีน้องๆเรียกร้องให้ทำละครแม่ก็เลยทำบ้านบลายขึ้นมาแล้วก็ทำละครนะคะสำหรับคำถามที่ว่าทำไมแม่ถึงทำละครบลายนะก็มาจากอย่างนี้นะคะพอทำละครบลายมาเรื่อยๆก็มีทางร้านลีโอทอยนะพี่นุ้ยลีโอทอยก็ติดต่อมาส่งบลายมาให้แม่2ตัวนะคะน้องแฝดสองคนนี้นะคะเขาเป็นรุ่นที่ออกมาด้วยกันนะคะคือบลายเขาจะมีบางรุ่นที่จะออกมาทีนึง2ตัวออกมาทีนึง3ตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีหน้าตาแบบเสื้อผ้าเป็นธีมเดียวกันแล้วก็อาจจะสีผมไม่เหมือนกันนะอย่าง2คนเนี้ยเขาแต่งหน้าโทนสีหวานมากค่ะสังเกตดีๆอ่ะคือแก้มปากเขาจะสีหวานแล้วพอมาเป็นสีผมที่แบบเป็นสีม่วงอ่อนนี่ดูหวานมากเลยเลมอนแต่งหน้าโทนเดียวกันนะคะโทนเดียวกับแคนดี้คือสีหวานมากแล้วก็ตัวเลมอนเนี่ยแม่ก็ถูกใจมากเขามีผมสีเขียวเหมือนเปปเปอร์มินต์ก็เอามาเล่นละครกับเปปเปอร์มินต์ได้เป็นพี่น้องเป็นฝาแฝดเป็นสลับตัวได้นะสนุกดีชื่อเลมอนเพราะผมสีเขียวแม่ก็นึกถึงมะนาวนะก็เลมอนไปแคนดี้ที่ชื่อแคนดี้เพราะว่าผมเขาอะทำให้แม่นึกถึงสายไหมสายไหมภาษาอังกฤษคือคอตตอนแคนดี้ใช่ไหมก็เลยเป็นสั้นๆเป็นแคนดี้ค่ะตัวต่อไปนะคะก็ยังเป็นพี่นุ้ยลีโอทอยส่งมาให้อีกนะคะคนนี้ก็สวยแต่งหน้าโทนส้มสวยมากเลยคนนี้ก็จะมาสไตล์เหมือนเป็นยูคิปปี้หน่อยนะคะเสื้อผ้าอุปกรณ์ที่ให้มาก็น่ารักนะส่วนชื่อเนี่ยชื่อเฟรนฟรายเพราะว่าเชอร์แตมตั้งเป็นตัวแรกเลยมั้งที่เชอร์แตมตั้งชื่อค่ะตัวนี้คุณพ่อโยเยพาแม่ไปซื้อนะคะเนื่องจากว่าพ่อโยทำวิดีโอจะขับรถทับตุ๊กตาบลายแกล้งแม่นะโดนน้องๆคอมเมนต์ต่อว่าหนักมากพ่อโยก็เลยต้องพาแม่ไปซื้อตุ๊กตาบลายเป็นการชดเชยความผิดนะคะก็ได้น้องพังรุ่นนี้เป็นรุ่นน้องพังก็ฮอลิกนะคะเป็นสาวบลายคนเดียวที่ผมสั้นออกมาน่ารักมากแล้วผมสั้นเป็นอะไรที่เล่นสนุกเล่นง่ายมากเพราะว่าสาวผมยาวนี่นะคะผมยาวๆหนาๆเวลาตั้งเนี่ยเขาจะชอบหงายหลังเราต้องจัดดีๆให้เขาก้มนิดนึงเขาจะได้ไม่ยิ่งหงายหลังนะผมสั้นนี่สบายมากเลยแต่งตัวใส่เสื้อผ้าก็ไม่พันนะใส่วิกก็ง่ายนะคะก็สิ่งที่มาด้วยคือน้องพังเขามีกีตาร์มีเสื้อผ้ามาหลายชิ้นมากนะคะกางเกงกระโปรงเสื้อมีเข็มขัดมีอะไรเยอะมากเจาะหูมาอีก3รูมีตุ้มหูนี้นะมีตุ้มหูนี้อีกมีเจาะข้างบนด้วยทาเล็บอีกนะคะนี่ทาเล็บแดงนะคะตอนแรกแม่ตั้งชื่อว่าล็อกกี้เพราะว่าเล่นกีตาร์ดูล็อกๆนะคะแต่เชอร์แตมบอกเชอร์แตมอยากให้ชื่อล็อกซี่แม่ก็ได้ก็ล็อกซี่ไปนะคะมีน้องๆถามว่าทำไมล็อกซี่ต้องเป็นคุณครูนะคือล็อกซี่เป็นเหมือนเป็นพี่ติวเตอร์นะคะเป็นคนเรียนหนังสือเก่งเป็นคนมาติวให้สาวบลายคนอื่นเวลาจะท่องหนังสือนะคะอันนี้เป็นคุณพ่อโยเยนะคะอยากให้มีเด็กคนนึงที่ใส่แว่นซึ่งแว่นตานะคะแม่ก็ได้มาจากร้านลีโอทอยตอนที่ไปซื้อตัวน้องล็อกซี่มานะคะก็เลยกลายเป็นแว่นตาของน้องล็อกซี่แล้วพอใส่แว่นแล้วมาเล่นละครเนี่ยแม่ก็เลยเอ๊ะเป็นเด็กเรียนดีกว่าล็อกซี่ก็เลยมีบุคลิกที่เป็น2บุคลิกคือทั้งเรียนเก่งแล้วก็เล่นดนตรีเก่งนะคะตัวเนี้ยถ้าน้องสนใจอ่ะที่ร้านลีโอทอยตอนนี้มีอยู่นะคะไปสอบถามได้เลยแล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้ถ้าน้องๆไปบอกโค้ดแม่ปูเป้กับร้านลีโอทอยนะก็ได้ลดราคาไปเลย 1,000 บาทนะคะตัวสุดท้ายค่ะก็จะเป็นน้องคิตตี้นั่นเองอันนี้ก็ไปซื้อมาจากร้านลีโอทอยเหมือนกันนะคะคุณพ่อไปเซอร์ไพรส์ไปแอบซื้อมาให้แม่นะวันที่ไปซื้อน้องล็อกซี่รุ่นนี้นะคะเขาชื่อรุ่นริบบอนนิต้านะถ้าแม่จำไม่ผิดนะประมาณริบบอนน่ะเพราะว่าเขาจะโบเต็มตัวไปหมดนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ทำกับคิตตี้หิ้วกระเป๋าคิตตี้ใส่สร้อยคอคิตตี้นะคะแล้วก็มีตาเป็นรูปคิตตี้ในตาตรงของเขานะคะจะมีลายโบเป็นโบคิตตี้อยู่ในตานะคะน้องคิตตี้เนี่ยสวยมากขาวมากผมสวยมากมาเป็นเกลียวเนี่ยแม่ไม่กล้าแกะไม่กล้าเปลี่ยนชุดให้อะแม่ใจเขาอยู่แบบเนี้ยคนเนี้ยแม่ไม่เล่นเปลี่ยนชุดไม่เล่นอะไรทางนั้นเลยเอาไว้อย่างนี้เลยห่วงเขานะคะเป็นพลาสติกใสคนอื่นเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีอย่างนี้นะคะทึบๆธรรมดานะแล้วก็ขาตั้งเขาจะเป็นสีชมพูใสด้วยอะแล้วน้องก็ถามว่าทำไมคิตต
ตี้ต้องเป็นนางฟ้าด้วยคือแม่รู้สึกเขาสวยมากอะสวยสวยแม่ก็เลยเป็นให้เป็นนางฟ้าแล้วกันเป็นนางฟ้าในละครบลายแม่ก็เรียงครบแล้วนะคะว่าตามลำดับว่าแม่ซื้อบลายตัวไหนตัวแรกมาจนถึงตัวล่าสุดนะคะทีนี้ก็มีคำถามอีกว่าที่แม่ไปถ่ายรูปแต่งงานที่มาเก๊านะคะตอนไปถ่ายรูปแต่งงานอะมีสาวบลายคนไหนไปบ้างก็คือ3สาวคนนี้นะคะฮาร์โมนีเมโลดี้แล้วก็มาร์ชเมโลนะคะแม่ปูเป้รักบลายตัวไหนมากที่สุดแม่ปูเป้หวงบลายตัวไหนมากที่สุดนะคะบอกตรงๆเลยว่าแม่รักเท่ากันจริงๆแม่เลือกไม่ได้ค่ะโชแตมได้เล่นตัวไหนบ้างโชแตมไม่ได้เล่นสักตัวนะแม่จะให้โชแตมเล่นตัวไหนไม่มีเลยค่ะสาวบลายเราอยู่ที่บ้านคืออยู่ในตู้ปิดนะคะโชแตมก็จะไม่ได้เล่นนะตอนแม่ซื้อบลายอายุเท่าไหร่ก็9ปีที่แล้วนะอายุเท่าไหร่ล่ะ32 33นะคะก็อยู่เยอะแล้วนะตอนนั้นแม่ทำงานแล้วไงเพราะว่าตุ๊กตาบลายราคาสูงใช่ไหมแม่ก็ทำงานแล้วมีเงินแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยซื้อนะชาแตมเคยทำบลายพังไหมไม่เคยนะคะมีแม่นี่แหละทำพังเองก็คือนี่เลยที่น้องๆถามว่าสาวบลายคนไหนตำหนิมากที่สุด2สาวนี่นะคะที่มีตำหนิมากที่สุดนะมากที่สุดคือคนนี้เลยค่ะแม่เสียใจมากคนนี้นะคะเขาเป็นป่าเขาแหว่งปลายแก้มถลอกฮาร์โมนีนะคะแก้มถลอกเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เกิดจากแม่เองนะคะที่แม่เอาสาวๆมาเล่นละครนะแล้วก็มีลมบ้างตกบ้างอะไรอย่างนี้นะมีน้องๆ อยากให้แม่ทำวิดีโอเจาะรายละเอียดของสาวบายแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนนะคะมีแล้วลองเสิร์ชหาดูนะคะสาวบายคนไหนเหมือนเชอแตมคนนี้เลยเปปเปอร์มินค่ะเชอแตมอ่ะไม่ได้เกเรเท่าเปปเปอร์มินนะไม่ได้เกเรไม่ได้ดื้อไม่ได้ติดเกมเท่าเปปเปอร์มินนะแต่ว่าเริ่มโตแล้วมีทำหน้ากวนๆใส่แม่นะมีมองบนด้วยทำไมแม่ถึงทำละครสาวบลายเป็นนางเงือกเพราะว่าแม่มีอันนี้ค่ะหางนางเงือกของบาร์บี้นะคะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอยากหาอะไรสนุกๆมาเพราะว่าละครบลายเนี่ยเราทำกันมาเป็นร้อยตอนแล้วนะแม่ก็แหวกไปทางนั้นบ้างทางนี้บ้างน้องๆจะได้ไม่เบื่อค่ะทำไมบ้านบลายถึงเป็นของเปปเปอร์มินต์กับชูกระบาวอันนี้นะคะถ้าน้องๆที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นๆนะจะรู้ใช่ไหมเพราะว่าแม่มีการที่สาวบลายทั้งหมดในตอนนั้นนะคะมาเล่นเกมการวัดดวงจิ้มเสียบดาบในถังโพโลโลโพโลโลกระเด้งออกมาคนไหนโดนโพโลโลกระเด้งออกมาก็ต้องออกไปนะคะตอนนั้นคนที่ชนะมี2คนคือเปปเปอร์มินต์กับชูกาบาวแม่ก็เลยให้2สาวเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านค่ะแม่ซื้อตุ๊กตาบลายที่ไหนตุ๊กตาบลายในอดีตเมื่อ9ปีที่แล้วนะคะแม่ซื้อจากร้านแถวๆที่ทำงานเก่าแต่ว่าในปัจจุบันร้านพวกนั้นปิดไปหมดแล้วค่ะส่วนบลายใหม่ๆตอนนี้ที่ซื้อคือซื้อที่ร้านลีโอทอยค่ะตัวไหนแพงที่สุดตัวที่แพงที่สุดที่แม่ซื้อเองคือคนนี้ค่ะบับเบิ้ลกัมแต่ตัวที่แพงที่สุดที่แม่มีคือคนนี้ค่ะสาวน้อยคิตตี้นะคะแต่ตัวนี้แม่ไม่ได้ซื้อเองนะเรียบร้อยค่ะแม่คิดว่าครบทุกคำถามแล้วนะที่น้องๆไปทิ้งคำถามกันเอาไว้ใน Instagram นะคะแม่มีโพสต์รูปแล้วบอกว่าอยากถามอะไรเกี่ยวกับสาวบลายให้ถามมาเลยน้องๆก็มาถามกันนะถ้าแม่ตกหล่นอันไหนหรือไม่ได้ถามอะไรไปหรือมีอะไรที่อยากรู้แล้วแม่ยังไม่ได้บอกนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยถ้ามีคอมเมนต์เยอะๆเดี๋ยวแม่จะรวบรวมทำ Q&A สาวบลายตอนที่2ค่ะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่ออยู่เย็นน้องชะแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้นะวันนี้แม่กับสาวๆบายไปก่อนนะคะบ๊ายบาย